ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับเป็นทุกข์เพราะความรักเกิดจากกรรมอะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีคติธรรมและข้อคิดเรื่องวิบากกรรมของความรักที่ทำให้เราเป็นทุกข์มาฝากครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ครับหลายๆท่านในตอนนี้คงจะมีความทุกข์จากความรักเป็นอย่างมากพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าคนเรามีรักร้อยก็นับว่าทุกร้อยมีรักสิบก็นับว่าทุกสิบมีรักหนึ่งก็นับว่าทุกหนึ่งหากไม่มีรักเลยก็แปลว่าไม่ต้องมีทุกข์เพราะรักเลยเช่นกันสรุปคือความรักเป็นรูปแบบหนึ่งของความทุกข์เท่านั้นต่อให้รักกันยืดยาวจนแก่เท่าวันหนึ่งก็ต้องทุกข์ใหญ่หลวงเพราะความพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักอยู่ดีคลิปนี้ผมจึงเอาคติธรรมและข้อคิดจากครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตซึ่งวิบากกรรมนั้นก็เกิดจากสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตแล้วเกิดเป็นผลบาปตามมาและกรรมที่เราทำไปแล้วเราก็ย้อนกลับไปเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นการแก้ไขกรรมที่ดีที่สุดก็คืออย่าสร้างกรรมไม่ดีเพิ่มหรือหยุดทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มันสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองเรามาดูว่าวิบากกรรมที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะความรักตามความเชื่อนั้นเกิดจากอะไรและเราควรจะแก้ไขชีวิตอย่างไรบ้างครับวิบากกรรมของคนที่มีชีวิตคู่ไม่ราบรื่นและมักทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำซึ่งตามความเชื่อนั้นสาเหตุของกรรมมาจากสองกรณีด้วยกันซึ่งกรณีแรกคือในอดีตชาติเคยทำบุญร่วมกันโดยไม่เต็มใจหรือโดยไม่รู้ตัวซึ่งในกรณีนี้ปกติแล้วจะอยู่กันได้ไม่นานก็ต้องร้างลากันไปแต่ทั้งคู่คงเผลอทำบุญร่วมกันในบุญใหญ่ที่มีความบริสุทธิ์มากจริงๆจึงทำให้อยู่ร่วมกันยาวนานได้ซึ่งข้อนี้ต้องระวังถ้าหากบุญหมดแล้วจะต้องเลิกรากันตามอำนาจแห่งกรรมคู่ชนิดนี้ความสัมพันธ์จะไม่ราบรื่นทะเลาะกันบ่อยครั้งจนเลิกรากันไปซึ่งโบราณเรียกเนื้อคู่ชนิดนี้ว่าเนื้อคู่ข้าวตอกดอกไม้คือทั้งคู่เผลอเอาดอกไม้ไปถวายพระพร้อมกันแล้วเผลอแตะตัวกันทำให้บุญตรงนั้นบันดาลให้เป็นคู่รักกันตามกำลังบุญโดยมีระยะเวลาตั้งแต่1ถึง30ปีก็ยังมีและหลังจากนั้นก็ต้องเลิกกันกรณีที่2คือในอดีตชาติเคยเป็นคู่แท้ร่วมกันมาแต่ขาดความปรองดองต่อกันไม่ชอบร่วมมือกันชอบทำอะไรคนละทางซึ่ง
อาจเป็นเพราะการอธิษฐานจิตหรือชอบทำบุญต่างเวลากันเนื้อคู่ชนิดนี้ปัจจุบันชาติอาจไม่เลิกรากันแต่หากบุญค่อยๆขาดจากกันก็จะไม่เป็นคู่กันอีกในชาติต่อไปส่วนวิธีลดกรรมนั้นให้ร่วมใจกันทำบุญร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเช่นตักบาตรถวายสังฆทานร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานร่วมกันไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆเป็นต้นให้ทำร่วมกันเป็นประจำสม่ำเสมอหรือทุกวันได้ยิ่งดีโดยให้ตระหนักว่าหากเรากับคู่รักเป็นกรณีแรกแสดงว่าเผลอทำบุญร่วมกันน้อยมากต้องเพิ่มบุญให้มากๆจะได้ผลักชะตากรรมที่ต้องร้างลากันให้ออกไปให้มากที่สุดและให้หมั่นสวดมนต์ถือศีลทำสมาธิร่วมกันอย่าทำบุญใดๆหรือถือศีลคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดช่องว่างของบุญและบาปขึ้นเช่นเราดื่มสุราแต่แฟนถือศีล5บุญของแฟนเรานั้นก็จะยิ่งผลักคนที่ศีล5ขาดอย่างเราให้ไกลจากเขาไปทุกทีและที่สำคัญนั้นพยายามสำรวมกายวาจาใจให้คิดดีพูดดีทำดีซึ่งให้เริ่มจากตัวเราก่อนจะได้ไม่เป็นการสร้างบาปต่อกันแล้วสุดท้ายก็คือให้พยายามทำดีกับคู่รักให้มากๆให้คิดเสียว่าหากบุญเหนือคู่ขาดกันวันใดเราก็จะไม่เสียใจแล้วเพราะเราทำดีกับเขาที่สุดแล้วครับวิบากกรรมของคนที่มีชีวิตคู่แล้วไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตร่วมกันทำอะไรก็ไม่เจริญมีแต่ทรงกับสุดซึ่งตามความเชื่อนั้นสาเหตุของกรรมมาจากทั้งคู่เป็นคู่ร่วมกันมาคือร่วมทำทั้งบุญและบาปร่วมกันอาจเป็นคู่ที่ไม่ควรเป็นคู่กันด้วยซ้ำแต่บุญบาปในอดีตชาติทำให้หันเหมาเป็นคู่ชีวิตกันหรืออาจเป็นคู่แท้ร่วมกันมาในชาติก่อนๆแต่ร่วมกันทำบาปเล็กๆน้อยๆหลายๆบาปร่วมกันบาปกรรมที่ทำจึงบันดาลให้ชีวิตคู่ครุขระไม่ราบรื่นมีอุปสรรคให้ฝ่าฟันจนเหนื่อยเสมอหรือในปัจจุบันชาติทั้งคู่อาจร่วมกันทำบาปร่วมกันเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆโดยไม่สนใจทางบุญกุศลเลยชีวิตคู่จึงไม่มีความเจริญเกิดขึ้นวิธีลดกรรมนั้นให้ร่วมกันทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอหากอุปสรรคที่พบเจอเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายๆเรื่องแสดงว่าทั้งคู่ยังไม่มีบาปกรรมหนักร่วมกันแต่ก็จงอย่าประมาทให้รีบทำบุญทำกุศลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจเป็นการออกแรงแทนเงินก็ได้เช่นร่วมกันกวาดถนนร่วมกันล้างบ้านทำความสะอาดบ้านร่วมบริจาคข้าวของให้คนยากไร้ร่วมเป็นอาสาช่วยงานบุญที่วัดหรืองานการกุศลตามมูลนิธิต่างๆร่วมกันตักบาตรพระหรือทำบุญต่างๆในวัดร่วมกันไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆที่กำลังจะเป็นอาหารเป็นต้นหรือรักษาศีล นั่งสมาธิภาวนาร่วมกันครับวิบากกรรมของคนที่มีชีวิตคู่แล้วจิตใจไม่สงบมักฟุ้งซ่านร้อนรนเป็นทุกข์เพราะความรัก
ซึ่งตามความเชื่อนั้นสาเหตุของกรรมมาจากบาปทางใจเช่นเคยริษยาผู้อื่นแค้นเคืองผูกพยาบาทโกรธโมโหหรือลบหลู่ผู้อื่นเป็นต้นโดยที่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องด้วยเลยซึ่งกรรมชนิดนี้จะมีเหตุมาจากกรรมทางใจชนิดอื่นด้วยและเจ้ากรรมนายเวรของเราอาจมีหลายคนอาจมีทั้งที่เสียชีวิตไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่บาปจากกรรมนี้จะทำให้ใจสับสนคล้ายไร้จุดยืนไม่มีสมาธิหรือมักจะกังวลเรื่อยเปื่อยวิธีลดกรรมนั้นให้หมั่นทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานให้ทานหรือไถ่ชีวิตสัตว์และให้หมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์และแผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้หรืออธิษฐานจิตตัดความทุกข์ทางใจของเราเองอาจจะอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ผู้มีเรื่องกับเราอยู่ดีมีสุขไม่มารบกวนเราทางใจอีกและให้เน้นการปล่อยวางทางใจครับวิบากกรรมของคนที่มีคู่แล้วเป็นทุกข์เพราะคนรักเจ้าชู้ซึ่งตามความเชื่อนั้นสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติหรือแม้แต่ชาติปัจจุบันเป็นคนเจ้าชู้ไม่รักใครมั่นคงชอบหลอกผู้อื่นให้อกหักและเศร้าโศกอาจมีพฤติกรรมนอกใจคู่รักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวิธีลดกรรมนั้นให้ลดบาปกรรมที่ตัวเราโดยเริ่มปฏิบัติดีประพฤติดีทั้งความคิดกายวาจาและใจหากตนเองนั้นมีพฤติกรรมเป็นคนหลายใจก็ให้เลิกเสียเพราะจะเป็นบาปส่งให้คนรักเรานอกใจเราหิวร่ำไปหากคนรักเป็นคนเจ้าชู้มากให้ปรับพฤติกรรมของเราเสียการราวีและจับผิดหรือทะเลาะเบาะแว้งเพราะเรื่องนี้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมใหม่เพิ่มนอกจากจะระงับกรรมปัจจุบันไม่ได้แล้วยังทำให้เรื่องราวรุกรามใหญ่โตอีกด้วยพยายามทำบุญให้จิตใจผ่องใสให้ทำบุญและอธิษฐานจิตบ่อยๆให้หมดเวรหมดกรรมตรงนี้เสียจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามต่อชีวิตส่วนการทำบุญเกี่ยวกับความรักเช่นถวายทานเป็นคู่ร่วมทำบุญงานแต่งงานทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้สมรักสมหวังกันเป็นต้นจะช่วยส่งเสริมให้ความรักของเราได้สมหวังครับวิบากกรรมของคนที่ได้คู่ครองเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วซึ่งตามความเชื่อนั้นสาเหตุของกรรมมาจากทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติต้องเคยทำผิดศีลข้อ3นั่นก็คือชอบเสพกามกับผู้มีเจ้าของอยู่แล้วหรือประพฤติผิดทางกามเช่นมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกกับเมียหรือสามีของผู้อื่นโดยที่ทำให้ครอบครัวของเขาต้องมีความร้าวรานเจ็บปวดหรือแตกแยกไม่เช่นนั้นทางเราก็ต้องมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเราทำผิดต่อคู่รักของตนหรืออาจเคยข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมหรือในอดีตชาติเคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่ชาติก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งถ้าคู่ท
ที่เราอธิษฐานร่วมกันไว้นั้นมีกรรมร่วมกับผู้อื่นมากกว่าหรือก่อนที่เราจะเข้าไปในชีวิตเขาเราเข้าไปภายหลังก็ย่อมได้คู่ครองที่เป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้ววิธีลดกรรมนั้นหากมีสติก็สามารถหยุดบาปปัจจุบันไว้ได้พยายามหนีห่างออกจากสภาพที่เป็นอยู่เสียส่วนวิธีสร้างบุญคือร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยเหลืองานแต่งงานหรือถวายทานเป็นคู่เช่นถวายธงคู่ธูปคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เครื่องไทยทานคู่เป็นต้นและทุกครั้งที่ทำบุญก็ควรอุทิศผลบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยมีบาปต่อกันและอโหสิกรรมเสียการทำบุญทุกชนิดและการอธิษฐานจิตขอให้เขาไปดีมีความสุขและขอให้ตัดขาดจากกันไปจะช่วยบรรเทากรรมตรงนี้ส่วนวิธีลดกรรมที่ดีที่สุดคือการถือเพศพรหมจรรย์เช่นถือศีล8บวชชีหรือชีพราหมณ์หากเป็นผู้ชายก็สามารถบวชพระได้อาจกำหนดเวลาที่ถือศีลและบวชแล้วแต่ความสะดวกครับวิบากกรรมของคนที่มีชีวิตคู่แล้วโดนคนรักเอาเปรียบซึ่งตามความเชื่อนั้นสาเหตุของกรรมมาจากเคยเบียดเบียนเงินหรือสิ่งของของผู้อื่นเช่นของพ่อแม่ญาติพี่น้องโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกับเราไว้ในอดีตชาติหรือเคยโกงผู้มีพระคุณหรือคู่เวรคู่กรรมไว้ในอดีตชาติกรรมชนิดนี้รวมถึงการขโมยเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของครอบครัวและของคู่เวรคู่กรรมของเรามาใช้วิธีลดกรรมนั้นให้ลดกรรมด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการให้ทานทุกประเภทอย่ายึดติดในสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกันและให้ถือเสียว่าการที่เราเผื่อแผ่ในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้หรือไม่มีประโยชน์ต่อเรามากนักก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นซึ่งเราควรยินดีด้วยและหลังจากการให้ทานแล้วให้อธิษฐานจิตขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรหรือคนรักของเราอย่าให้มีเวรกรรมต่อกันและจงอย่าคิดแค้นหรือเอาคืนจากคนรักที่กำลังเอาเปรียบเราอยู่เพราะจะเป็นเวรกรรมต่อกันไม่จบสิ้นครับวิบากกรรมของคนที่มีคู่แล้วต้องพลัดพรากจากคนรักทั้งที่คนรักยังมีชีวิตอยู่ซึ่งตามความเชื่อนั้นสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติเคยได้ทำการพรากลูกพรากเมียผู้อื่นหรือได้วางแผนยุยงและทำให้บ้านเมืองและหมู่คณะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักกันต้องพลัดพรากแตกแยกกันบาปชนิดนี้เกิดขึ้นเพราะทั้งเราและคนที่เรารักอาจเป็นคนร่วมกันทำในอดีตชาติหรืออาจจะทำฝ่ายเดียวส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจทำให้ในชาติปัจจุบันทั้งเราและคนที่เรารักต้องรับกรรมแตกแยกจากกันไม่มีทางได้กลับมารักกันได้หรือยังรักกันแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้หากเรามีครอบครัวครอบครัวของเราอาจแตกแยกพลัดพรากบ้านแตกสแลกขาดอย่างที่ไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในชีวิตวิธีลดกรรมนั้นหากต้องพลัดพรากจากครอบครัวและบ้านเมืองอันเป็นที่รัก
แสดงว่าเป็นบาปกรรมหนักอาจเป็นกรรมที่ทำให้ประเทศชาติและคนในชาติต้องแตกแยกร้าวรานจำต้องทนรับกรรมที่เกิดขึ้นเพราะบาปกรรมที่เกิดขึ้นหนักมากบุญที่ทำไม่อาจผลักดันให้บาปนั้นเคลื่อนห่างไปได้โดยง่ายแต่ก็ให้ทำการลดกรรมด้วยการทำบุญตลอดเวลาจะได้ไม่มีผลบาปส่งไปถึงชาติหน้าและชาตินี้ก็อาจมีโอกาสที่กรรมตรงนี้จะหมดไปให้เน้นการทำบุญที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความปรองดองขึ้นเช่นบริจาคเงินเข้าโครงการร่วมพัฒนาชนบทอาหารกลางวันเด็กโครงการช่วยเหลือเด็กบ้านแตกหรือเด็กกำพร้าเป็นต้นและที่สำคัญเงินที่ใช้บริจาคไม่ควรมาจากการโกงกินหรือโดยมิชอบและหลังจากการทำบุญทุกครั้งให้อธิษฐานจิตเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้และหากรู้ว่าการกลับคืนมาของคนที่รักไม่สามารถเป็นไปได้ก็ให้ทำบุญแผ่ส่วนบุญกุศลไปถึงคนที่เรารักบ่อยๆเพื่อให้ชีวิตของเขามีความสุขและให้มันอุทิศตัวทำบุญเพื่อสาธารณประโยชน์ให้ได้มากครั้งที่สุดครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมวิบากกรรมของความรักที่ทำให้เราเป็นทุกข์รักนั้นเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เป็นที่มาของความผิดหวังเมื่อไม่ได้บุคคลอันเป็นที่รักมาครองเป็นที่มาของความคร่ำครวญเมื่อพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักเป็นที่มาของความอึดอัดเมื่อได้อยู่ร่วมกับคนที่เข้ากับเราไม่ได้เต็มร้อยมีกิเลสมากก็ทุกข์มากกิเลสน้อยก็ทุกข์น้อยสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ